ความบังเอิญไม่มีในโลกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องศรัทธาในกฎแห่งการกระทำการเดินทางในการเคลื่อนมนุษยชาติจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของการบันทึกที่มีผู้เล่าว่าเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วชุมชนหรือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เป็นกะเหรี่ยงโบได้ปรากฏถิ่นฐานอยู่ที่มองโกเลียค่ะจากนั้นเมื่อถูกรุกรานก็ย้ายไปที่ทิเบตจากทิเบตลงมาที่สารวินและมาที่สยามภูนี้คุณแม่อยากให้ท่านมั่นใจว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีอายุของการเดินทาง 2,000 ปีไม่ได้มาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานโดยบังเอิญค่ะเสด็จมาด้วยรู้ว่าที่นี่คือบ้านของท่านบ้านที่ได้ใช้คุณธรรมของท่านออกไปรับใช้โลกอย่างไม่เลือกปฏิบัติทำงานด้วยพระบาทข้างซ้ายที่มั่นคงสงบเย็นพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำเพราะมีกรุณาอย่างลึกซึ้งเมื่อพระหัตถ์ที่หงายขึ้นเป็นการให้พรทุกวันไม่น่ารักก็ไม่เกียจเป็นการยืนยันว่าพระหัตถ์ที่ยกขึ้นมีดอกบัวพาดแล้วไม่กำคือการทำงานอย่างไม่ยึดติดสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาจึงเป็นงานที่เสถียรธรรมสถานทำอยู่ทุกวันค่ะไม่บังเอิญแล้วยังเป็นนักลงทุนในเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากทำของยากให้ง่ายได้อย่าปฏิเสธการลงทุนในเหตุนะคะลงทุนทำงานด้วยคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะขจัดความกลัวในอุปสรรคทั้งปวงเพราะปัญญาจะทำให้ปัญหาเป็นความสำเร็จเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ